จีอดเฮแม้นำก่อนโดนหนองบัวไล่ตีเสมอแบ่งแต้มศึกไทยลีกกีฬาวันที่14กันยายน2567 22:15 น.การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกเกมที่6ของฤดูกาลประจำวันที่14กันยายนบีจีปทุมยูไนเต็ดทีมอันดับ4เปิดสนามบีจีสเตเดียมรับการมาเยือนของพญาไก่ชนหนองบัวพิทยาเอฟซีทีมอันดับ12เกมในครึ่งแรกเป็นทางที่ดูจะครองเกมได้มากกว่าและมีโอกาสลุ้นทำประตูอยู่หลายครั้งแต่ยังไม่เฉียบคมจนสามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ครึ่งแรกจบแบบเสมอกันอยู่0-0เริ่มครึ่งหลังมาเพียง4นาทีคราวนี้เป็นแฟนบอลเจ้าถิ่นที่ได้เฮหลังจากฝีเท้าของมุ้ยธีรศิลป์แดงดาในนาทีที่49ยังคงเป็นเจ้าถิ่นที่ครองบอลได้มากกว่าแต่จังหวะสุดท้ายยังไม่ผ่านเกมรับของหนองบัวพิชยะจนกระทั่งนาทีที่70เป็นทีมเยือนที่ได้เฮบ้างโดยได้ประตูจากการเข้าซ้ำของวีรยุทธ์ศรีวิชัยซึ่งหลังจากผู้ตัดสินเช็ค VAR แล้วตัดสินให้ลูกดังกล่าวเป็นประตูตีเสมอของหนองบัวพิชยะหลังจากนั้นไม่มีทีมใดทำประตูเพิ่มได้จบเกมบีจีปทุมยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับหนองบัวพิชยะ FC 1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนโดย BG มีเพิ่มเป็น10คะแนนจาก6นัดรั้งในอันดับ4ส่วนหนองบัวพิชยะมี6คะแนนอยู่ในอันดับ9ของตาราง บทบรรณาธิการแจก 10,000 เฟซแรกประเด็นร้อนวันที่14กันยายน2567 17:49 น.เป็นอันว่ารัฐบาลจะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นได้หลังเริ่มมาตั้งรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินแจกเป็นดิจิทัลวอลเล็ตใส่ลงไปในกระเป๋าสตางค์ประชาชนเป้าหมาย45ล้านคนทั่วประเทศโครงการนี้ไม่ราบรื่นนักเพราะต้องฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายจากเดิมที่จะเริ่มตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ก็ต้องเลื่อนออกมาเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีแต่ก็มีอันต้องสะดุดอีกเพราะนายกรัฐมนตรีถูกวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อนสอแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าจะสานต่อโครงการนี้ให้เป็นจริงโดยจะดำเนินการควบคู่กับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆอีกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันอย่างมั่นเหมาะต่อที่ประชุมก็เป็นอันว่าการแจกเงิน 10,000 บาทเพื่อให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นจริงแน่นอนแล้วกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทเฟสแรกจะจ่ายให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางจำนวนทั้งสิ้น 14.5 ล้านคนแบ่งเป็นผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการเริ่มโอนตั้งแต่วันที่ 25-30 กันยายนนี้ทั้งนี้จะทยอยโอนผ่านพร้อมเพย์ที่เชื่อมเลขบัตรประชาชนโดยจัดกลุ่มการโอนเงินแต่ละวันให้ผู้ได้รับสิทธิเพื่อไม่ให้กระทบการจ่ายเงินเดือนและอื่นๆเฉลี่ยแล้วจะจ่ายได้วันละ 4-5 ล้านคนโดยมีไทม์ไลน์ดังนี้วันที่25กันยายนกรมบัญชีกลางโอนเข้าบัญชีผู้พิการจำนวน 2.1 ล้านคนและผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชน0วันที่26กันยายนผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชน1 2 3วันที่27กันยายนผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชน4 5 6 7วันที่30กันยายนผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชน8ก้าวคาดว่าเงินจำนวน 145,000 ล้านบาทในเฟสแรกจะทำให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนทันทีไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาทมีผลต่อดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจและผู้บริโภคช่วยกระตุกเศรษฐกิจทำให้ตัวเลข GDP ทั้งปีโตได้
จากนี้ไปอาจจะได้เห็นการปรับตัวของบรรดาห้างร้านและสรรพสินค้าต่างๆเพื่อรองรับและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้จ่ายในรูปแบบต่างๆตามมาอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามการแจกเงินสดในลักษณะนี้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้บางส่วนแม้จะไม่แม่นยำเท่ากับดิจิทัลวอลเล็ตที่มีบริบทรัดกุมดังที่รัฐบาลเล็งให้เห็นผลตั้งแต่เริ่มคิดโครงการนี้แต่เชื่อว่าในอนาคตเมื่อประเทศไทยก้าวสู่โลกดิจิทัลและระบบไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบกลุ่มเป้าหมายอีก30ล้านคนที่ลงทะเบียนไว้จะเป็นข้อมูลที่รัฐนำมาใช้เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แม่นยำได้จริง ณัฐวลันนฤนนท์ภัทรประพจน์ไอตันแชมป์โตโยต้ากาซูเรซซิ่งสนาม3กีฬาวันที่14กันยายน2567 19:43โตโยต้ากาซูเรซซิ่งนายสุภกรรัตนวราหะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยนายตนายสิริชาญวิทยารมกรรมการผู้อำนวยการสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมเปิดการแข่งขันรถยนต์วันเมกเรสโตโยต้า GAZOO Racing Thailand 2024 True Concept Make Ever Better Car From Circuit to the Road สนามที่3โดยมีมิยาทองเจือปังปอนอัครวุฒิปายปายโอริโอพร้อมเหล่านักแข่งวันเมกเรสลงสนามประชันความเร็วกันแบบสุดมันในระหว่างวันที่13-14กันยายน2567ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เข้าสู่ครึ่งทางการแข่งขันความเร็วสุดมันของโตโยต้ากาซูเรซซิ่งไทยแลนด์2024การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรูปแบบวันเมกเรสที่กลับมาสู้กันบนสนามแข่งระดับโลกของเหล่านักแข่งโตโยต้าวันเมกเรสใน4รุ่นการแข่งขันเริ่มจากรุ่นยาริส ATIV Lady วันเมกเรสยาริส ATIV Lady วันเมกเรสถูกใจนักแข่งสาวมือสมัครเล่นที่ชื่นชอบกีฬาความเร็วและมีนักแข่งโตโยต้าเรซซิ่งสตาร์ทีมมิย่าทองเจือลงสนามด้วยรถแข่งพลังงานทางเลือกคาร์บอนนูทรัลฟูเอลส่งเสริมและสานต่อการใช้พลังงานเชื้อเพลิงทางเลือกที่เป็นกลางทางคาร์บอนผ่านกีฬามอเตอร์สปอร์ตด้วยรถยาริส ATIV One Make Race คาร์บอนนูทรัลฟูเอลแข่งกันสนุกมีจุดเปลี่ยนหลายครั้งในสนามครบ8รอบสนามผลปรากฏว่าอันดับหนึ่งคือณัฐวลันแสนสุขหมายเลข188จากทีม KUROKI Racing อันดับ2คือระพีพันธ์มีอุตสาหหมายเลข154จากทีมเนกาด Racing อันดับ3คืออรินทร์ดาฮอนหมายเลข156จากทีมไรโทดริฟต์อันดับ4คือสิริภากรแยบยนต์หมายเลข168จากทีม TMC Drive 68 Lenso Bywood บางบ้อน3และอันดับ5คือนิชาวีรพรหมายเลข155จากทีม Lenso Motorsport Bywood บางบ้อน3ลุ้นกันต่อในรุ่นยาริส One Make Race ยาริส One Make Race ที่ยังได้รับความนิยมสูงสุดมีนักแข่งลงสนามกันมากและมีนักแข่ง Toyota Racing Star Teamปายปายโอริโอลงสนามโดยใช้ยาริสวันเมกเรสคาร์บอนนูทรัลฟูเอลรถแข่งพลังงานที่เป็นกลางทางคาร์บอนอีกคันลงสนามแข่งกัน8รอบสนามจบการแข่งขันผลปรากฏว่าอันดับ1คือนฤนนท์ภัทรรัชเลสินธรหมายเลข90จากทีมวิทย์ BRDM Tech Just Car Top 1 Web by VGอันดับ2คือวรัญชิตวัฒนาธนกูลหมายเลข89จากทีม WISEPTT Lubricant อันดับ3คืออเล็กซานเดอร์ฟันมาริกหมายเลข1จากทีมฟอร์ตรอนเรซซิ่งทีมอันดับ4คือสริธนามิตรอารีหมายเลข66จากทีม Lenso Motorsport X Carline 5 Car Watch by VG และอันดับ5คือปณิธานรักไพบูลย์สมบัติหมายเลข36จากทีม Nexter Drive to Drift MX Racing ทีมรุ่น High Lux REVO One Make Race
ไฮลักซ์ฟรีโววันเมเกรสศึกของกระบะพันแกร่งเอาใจแฟนๆสายดีเซลสู้กันสุดมัน8รอบสนามจบการแข่งขันผลปรากฏว่าอันดับ1คือประพจน์ชื่นวิจิตรหมายเลข31จากทีม Nexter GG Racing อันดับ2คือกิตติศักดิ์เสียงสลักหมายเลข3จากทีม BKC by House of Car อุยัดใจได้ Equotronic Thailand Equanguard Garageอันดับ3คือทิบอดินสันทัดค้าหมายเลข20จากทีม Neon Creation Nexter Tran Racing Team อันดับ4คือพงศธรโอนอ่อนหมายเลข49จากทีม KM Racing by กมลการยางและอันดับ5คืออรุณพงศ์ศรีฤทธิ์หมายเลข44จากทีม Nexter Racing Team by แวงกวาก Equotronic ปิดท้ายด้วยรุ่นใหญ่ Corolla Altis GRสปอร์ตวันเมกเรสโคโรล่าอัลติส GR สปอร์ตวันเมกเรสที่ใหญ่ใส่กันเต็มที่ทุกคันด้านกองเชียร์ก็ลุ้นกันชนิดนั่งไม่ติดก่อนจบ8รอบสนามอันดับ1คือไอตันอัศตาธรหมายเลข51จากทีมลินมอเตอร์สปอร์ตที่ยึดแชมป์รุ่นนี้ติดต่อกันเป็นสนามที่3แล้วอันดับ2คือธนากรเลี้ยวไพรัตหมายเลข22อันดับ3คืออัธพลแก้วอาสาหมายเลข26จากทีม B-Quick Racing Team อันดับ4คือสิตาวีลิ้มนันทรักหมายเลข9จากทีม Nexter สิงห์ City Paul Racing Team และอันดับ5คือปังปอนอัครวุฒิมังคลสุดหมายเลข10จากทีม Toyota Racing Star Team สำหรับกิจกรรม ToyotaGAZOO Racing Thailand 2024 สนามที่ 4 พร้อมที่จะออกเดินทางไปสร้างรอยยิ้มและความสุขกันต่อที่จังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2567 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีมันกับการแข่งรถยนต์วันเมกเรสสนุกกับกิจกรรมจัดเต็มตลอดทั้งวันต่อด้วยความพิเศษยามค่ำคืนไนท์โชว์เราใจกับแสงสีเสียงและการแสดงพร้อมศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์คนดังมากมายติดตามความสนุกและชมการแข่งขันผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งได้ที่